ถ้าไม่มีผู้อยากไม่มีมากผู้ยึดมั่นหรือว่าไม่มีการยึดถือมั่นสิ่งใดใดภิกษุทั้งหลายจ๋าอาหารสี่ย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงไว้ของหมู่สัตว์ผู้เกิดมาหรือเพื่ออนุเคราะห์สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิดในโลกาอาหารสี่เป็นอย่างไรหนึ่งกะวะลิงกาลาหารหยาบละเอียดใหญ่สองผัดสาหารในสามมโนสันเจตนาหารสี่วิญญาณาหารพระภูบาลตรัสกถาแล้วพระโมลิยาภักคุณะได้กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าใครกันหนาจะอุดหนุนกลืนกินอาหารศูนย์คือวิญญาณนาหารครองพระองค์ทรงตรัสว่าตั้งปัญหาไม่ถูกต้องเรามิได้กล่าวจ้องว่ากลืนกินซึ่งวิญญาณจึงควรถามเราว่าชื่อว่าวิญญาณอาหารมีเพื่ออะไรกันเป็นปัญหาควรชี้แจงให้ปัญหากระจ่างว่าวิญญาณอาหารมีแรงเพื่อความบังเกิดแห่งสัตว์ในภพใหม่ต่อไปเมื่อวิญญาณอาหารนั้นเกิดมีเป็นปัจจัยอายตนะในหกประการจึงเกิดมีเพราะสัลายตนะเป็นปัจจัยใจอย่างนี้ผัสสะจึงเกิดมีคือมีการถูกต้องกันขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเว้นวันพระเวลา 18:40 น.โดยประมาณไปจนถึง 19:10 น.วันนี้ก็มีโอ FC ใหม่นี่อินสมเทพินโอไม่เป็น FC ตัวจริงก็คือพ่อนานเจ็ดสีพ่อนานเจ็ดสีเทพินบอกสาธุอ๋อเจริญพรสาธุ โอ้วันนี้พนันเจ็ดสี่เข้ามาก่อนเพื่อนเฮ้ย สำหรับ
ธรรมะในวันนี้ก็ดังที่ได้ปะหน้าธรรมะไว้เรื่องเดี๋ยวก่อนไหนล่ะไม่มีผู้อยากก็ไม่มีผู้ยึดมั่นนะอันนี้ก็แน่นอนละมีเงื่อนไขมีเรื่องสืบต่อกันอย่างนี้คือปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาท12ความจริงมันจะเริ่มต้นตั้งแต่อวิชชาเป็นต้นไปนะอวิชชาปัจจญาสังขารสังขารปัจจญาวิญญาณวิญญาณปัจจญานามรูปังว่าไปเรื่อยไปนะมาเรื่อยไปแต่ในนี้มาเริ่มอาหารเรื่องนี้มาเริ่มอาหารแต่แล้วอาหารนั้นมันจะมีอยู่4อย่างมันจะมีวิญญาณอยู่ด้วยแล้วจึงมันจึงจะมาเริ่มจากวิญญาณไปกระบวนการสืบต่อสืบเนื่องกันสิ่งนั้นมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีนี่นะจะมาเริ่มจากวิญญาณนะพนันพนันอินสมพนันอินสมอันนี้ก็อาจารย์วัดเจ็ดลินเนอร์ก็อาจารย์วัดเจ็ดลินของท่านอาจารย์มหาวิษณุของท่านอาจารย์มหาวิษณุก็อาจารย์วัดเจ็ดลินเอ้านี่ก็มาในนิทานกถาสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่16หน้าที่15ถึง17ข้อที่31ถึง37โอ้ยาวนะดูนะยาวนะดูวันนี้ท่าทางจะไม่จบท่าทางจะไม่จบใจความก็นี้วันนี้คือภิกษุทั้งหลายอาหาร4เหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้เกิดมาแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์หมู่สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิดที่ยังไม่เกิดเนี่ยเราก็แสวงหาที่เกิดแล้วมันจะแสวงหาได้ยังไงอาหารเมื่อวานนี้เราได้คุยกันไปแล้วว่าอาหารมี4อย่าง1กวลิงกลาหารอาหารคือคำข้าวคืออาหารที่เรากินกันทุกวันเนี่ยทำข้าวแล้วก็พวกแกงอะไรต่างๆเนี่ยก็เวลาจับขึ้นมาถือว่าเป็นคำข้าวถือว่าเป็นคำข้าวก็เรียกว่าเป็นอาหารหยาบในนี้ที่ปักหน้าธรรมะไว้นี่บอกว่ามันเป็นอาหารหยาบนะกับว่าลิงกลาหารเนี่ยอาหารหยาบอาหารหยาบหรือละเอียดก็ได้อาหารหยาบหรือละเอียดหรือที่ความหมายของคำว่าอาหารหยาบหมายถึงว่าอาหารที่เราจับได้เคี้ยวได้นี่คำว่าหยาบในที่นี้นะหมายถึงว่าไม่ถึงหยาบช้าสามัญไม่ใช่นะแต่ว่ามันเป็นอาหารที่ว่าเอามือจับก็ได้นะคือมันเป็นของแบบหยาบหยาบมันเป็นจับต้องได้ถูกต้องได้จับต้องได้เรื่องละเอียดถึงไม่ละเอียดก็ตามก็ยังเป็นอาหารที่ถูกต้องได้เช่นคำข้าวเนี่ยปลาเนื้ออะไรต่างๆไข่นมผักแกงผัดพวกแกงพวกผัดพวกอะไรต่างๆตรงนี้นะจะมีน้ำหรือไม่มีน้ำก็ตามนะมันถูกต้องได้เรียกว่าเป็นอาหารหยาบเอฟซีตัวจริงมาแล้ว ท่านสุริยันคำปาเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านแม่แฝกใหม่อำเภอสันทรายไปเกือบจะทุกวัน
อาทิตย์หนึ่งไปสองสามวันเป็นสวนเป็นสำนักเป็นสวนปลูกนี่ได้กินอยู่บ่อยๆลำไยอย่างนี้ผักประชาสัมพันธ์มีประชาสัมพันธ์มาแล้วคณะสงฆ์ตำบลสุเทพและเทศบาลตำบลสุเทพขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลสุเทพร่วมกิจกรรมธรรมสัญจรที่วัดฝายหินหมู่หนึ่งบ้านเชิงดอยวัดวันอาทิตย์ที่25สิงหาคมวันนี้เท่าไหร่วันนี้23วันนี้23สิงหาคม2567ตั้งแต่เวลา18ถึง30นาฬิกา6โมงครึ่ง6โมงครึ่งตอนเย็นครับผมมากันนะวันที่25สิงหาคมที่จะถึงนี้ก็วันพรุ่งนี้มะรืนนี้บังเอิญไม่ได้ไปร่วมแล้วนี่วันที่15จะไปเป็นเจ้าภาพงานศพญาตินาลาลูนถึงลาถึงลูนนาลาลูนปูนบ้านไม่ห้องใครอำเภอดอยสะเก็ดเป็นญาติกันนามสกุลเดียวกันเนี่ยนามสกุลเทพบุญนามสกุลเทพบุญนะเป็นญาติทางพ่อญาติทางพ่ออยู่ที่บ้านอำเภอดอยสะเก็ดกระเสียเมื่อวานนะถึงแก่กรรมไปเมื่อวานก็ศพก็จะวันจันทร์วันจันทร์กับวันที่26เอาวันที่25ก็รับไปเป็นเจ้าภาพรับไปเป็นเจ้าภาพเทศนะเทศและสวดอภิธรรมที่บ้านบ้านแม่ห้องใครตำบลแม่ปู่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่สุริยันท่านสุริยันกับบาเสียดายไม่ได้ไปร่วมแล้วนี่งานไม่ได้ไปร่วมอะไรในสายธรรมสัญจรที่วัดฝายหินเป็นวัดที่เคยอยู่มานี่นี่กำลังลาออกมานี่ปี65นี่ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับพระอาจารย์อ๋อครับครับขอบคุณมากขอบคุณมากจะได้ไปเป็นเจ้าภาพเนอะเป็นเจ้าภาพสมัยก่อนอยู่ต่างประเทศก็ฝากท่านสุริยันคำปานี่แหละไปเป็นเจ้าภาพแทนและยืมปัจจัยด้วย ยืมปัจจัยไปร่วมบริจาคไปเป็นเจ้าภาพแทนนะกลับมาโอ้หมดไปหลายพันหมดไปหลายพันบาทเอาอันนี้อย่าลืมเนอะพ่อแม่พี่น้องญาติโยมสาธุชนตำบลสุเทพทั้งตำบลไปร่วมกันฟังธรรมสัญจรที่วัดฝายหินวันที่25สิงหาคม2567ตั้งแต่8โมงครึ่งเป็นต้นไปเอ้ย6โมงครึ่งนะ6โมงครึ่งเป็นต้นไปเดี๋ยวเวลาจะหมดเวลาจะหมดอาหาร4ก็มี1กวริงกราอาหาร2มโนสัญเจตนาอาหารยังไงเนี่ยนะเดี๋ยวก่อน1กวริงกราอาหาร2ผัสสะอาหารก่อนนี่อาหารคือผัสสะแล้วก็3มโนสัญเจตนาอาหารอันว่าคือเจตนามันอาหารคือเจตนาคือใจของเรา
แล้วก็สี่จึงเป็นวิญญาณนะวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณสี่คืออาหารอาหารคือวิญญาณเขาบอกว่าอาหารคือวิญญาณเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสคาถานี้แล้วเนี่ยพระโมริยะมักคุณผักคุณะได้กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าใครกันหนาจะอุดหนุนกลืนกินอาหารศูนย์เรียกอาหารศูนย์วิญญาณวิญญาณมันถูกต้องไม่ได้คือวิญญาณอาหารครองวิญญาณอาหารที่ครองอยู่ในใจของเราเนี่ยเรียกว่าเป็นวิญญาณเป็นอาหารอย่างหนึ่งพระองค์ทรงตรัสว่าตั้งปัญหาไม่ถูกต้องเรามิได้กล่าวจ้องว่ากลืนกินซึ่งวิญญาณเราไม่ได้ตรัสว่ากลืนกินวิญญาณเพราะฉะนั้นการมาถามว่าใครหนอใครเป็นคนกินเนี่ยใครกันนะใครเป็นคนกลืนกินวิญญาณเหมือนกันท่านพระภคุณะนี่นะท่านพระภคุณะมาถามไม่ถูกต้องถามไม่ถูกต้องเนี่ยจึงควรถามเราว่าชื่อว่าวิญญาณอาหารมีเพื่ออะไรกันเป็นปัญหาควรชี้แจงหมายถึงว่าวิญญาณอาหารเนี่ยมีเพื่ออะไรจึงควรที่จะได้ชี้แจงเพราะงั้นนะให้ปัญหากระจ่างว่าวิญญาณอาหารมีแรงเพื่อความบังเกิดแห่งสัตว์ในภพใหม่ต่อไปคือหมายความว่าวิญญาณเนี่ยวิญญาณเนี่ยเป็นผู้มีไว้เพื่อคนที่ต้องการไปเกิดที่ใหม่อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเพื่อความต้องการไปเกิดนี่มันมีอยู่สองอย่างมีอยู่หนึ่งเพื่ออนุเคราะห์นะเดี๋ยวก่อนหนึ่งนี่เพื่อความดำรงไว้ของหมู่สัตว์ผู้เกิดมาแล้วเพื่อความดำรงไว้ของหมู่สัตว์ผู้เกิดมาอาหาร4ย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงไว้ของหมู่สัตว์ผู้เกิดมาของหมู่สัตว์ผู้เกิดมาหรือเพื่ออนุเคราะห์สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิดในโลกาอาหาร4เป็นอย่างไรคือสำหรับผู้ที่จะแสวงหาการเกิดคือวิญญาณวิญญาณคือตัววิญญาณคือตัวรู้ที่อยู่ในใจของเราเนี่ยวิญญาณนี้จะมาพร้อมกับวิญญาณนี้จะมาพร้อมกับจิตนะจิตวิญญาณเนี่ยมาจากสวรรค์มาจากนรกหรือมาจากโน่นจากนี่แล้วก็มาปฏิสนธิในครรภ์ของมารดานี่คือจึงๆเรียกว่าเป็นการอนุเคราะห์สัตว์ผู้ที่จะแสวงหาการมาเกิดใหม่คือวิญญาณอาหารคือกวลิงกะราหารอาหารคือคำข้าวเนี่ยอันนี้เป็นรูปส่วน3อย่างผัสสะมโนสัญเจตนาและวิญญาณอันนี้เป็นนามเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้เพราะนั้นก็เป็นอาหารที่อยู่ในตัวของเรานี่แหละผัสสะนี้เป็นก็จะสืบเนื่องนะผัสสะนี้ก็สืบเนื่องมาจากวิญญาณใครเดี๋ยวจึงควรถามเราว่าชื่อว่าวิญญาณอาหารมีเพื่ออะไรกันเป็นปัญหาควรชี้แจงให้ปัญหากระจ่างว่าวิญญาณอาหารมีแรงเพื่อความบังเกิดแห่งสัตว์ในภพใหม่ต่อไปนะเมื่อวิญญาณอาหารนั้นเกิดมีเป็นปัจจัยอายตนะใน
หกประการจึงเกิดมีเมื่อมีวิญญาณวิญญาณปัจจยาสลายตนังสลายตนะสลายตนะคือผัสสะหกประการอายตนะภายในหกประการจึงเกิดมีก็หมายถึงว่ามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายใจหกประการนี้จึงเกิดมีขึ้นมาโอ้คุณโยมพักดีอวดสุขมาแล้วไหว้สาธุลุงนิมนต์มาแอวน้ำท่วมเชียงรายเนอะครับได้ยินข่าวอยู่ได้ยินข่าวอยู่น้ำท่วมเชียงรายก็วันนี้ก็เห็นข่าวว่าธรรมนัสร้อยตำรวจเอกธรรมนัสนะเห็นมีข่าวว่าไปเยี่ยมไปตรวจน้ำท่วมน้ำท่วมเชียงรายนี่มวลไม่เอาอ๋อเดี๋ยวต้องหาเวลาไปเยี่ยมสักวันไปแล้วมันจะเข้าได้หรือเนี่ยมันจะเข้าหมู่บ้านไม่ได้นะน้ำท่วมไปจะไปที่หนึ่งมันก็ไปไม่ถึงหรือบางทีไปหาไม่ถึงเนี่ยนะต้องดูก่อนว่าไปได้ตัวไม่รู้อยู่บ้านอะไรเนาะนี่เนี่ยหมู่บ้านถนนตำบลอำเภอจังหวัดเขียนมาหน่อยหมู่บ้านวัดชื่อวัดอะไรถนนตำบลอำเภอจังหวัดเขียนที่อยู่มาด้วยเขียนมาหน่อยเผื่อมีโอกาสจะได้ไปเยี่ยมไปเยียนเมื่อสมัยน้ำนองเมื่อปี54นะโอ้โหดีเลย2544มั้ง50โอ้ปีนั้นไปถึงนครสวรรค์นู่นน่ะเอาข้าวปลาอาหารแห้งมาม่าอะไรต่างๆเสื้อผ้าโอ้รับบริจาคก่อนเนอะรับบริจาคเสร็จแล้วก็ไปปีนั้นน้ำท่วมมากถึงนครสวรรค์นู่นน่ะลพบุรีอะถึงลพบุรีนู่นน่ะนครสวรรค์ไปมาปีหนึ่งไปนครสวรรค์ไปลพบุรีนู่นเหมารถเหมาลากันไปหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดหลวงพ่อประเทศปริยัติบัตเจ็ดยอดเป็นหัวหน้าคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ในอำเภอต่างๆในอำเภอเมืองนี้ในอำเภอเมืองนี้ก็มีแล้วก็ไปลงไปทางใต้ไปต่างจังหวัดนู่นน่ะนครสวรรค์ลพบุรีตอนนั้นผู้ว่ารองผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่บ้านอยู่ที่ลพบุรีก็เลยพากันไปบ้านรองผู้ว่ารองผู้ว่าอ้าวดูมาหมดเวลาพอดีตอนนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนมันยังจะมีอีกนะมันยังจะมีอีกคือมันจะมีคำถามต่อไปอีกว่าใครเนาะมาเป็นผู้ผัสสะนี่ใครถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะใครเสวยอารมณ์ใครทะเยอทะยานอยากใครยึดใครถือในปฏิจจสมุปบาทมันก็จะมีตัณหามีอุปาทานนะอย่างนี้เป็นต้นวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเนื่องจากว่าเวลาของรายการหมดพอดีคุณโยมพักดีอวดสุขเอาไม่เห็นเขียนมาเขียนมาเนี่ยวัดบ้านหมู่บ้านอะไรถนนตำบลอำเภอจังหวัดเพื่อมีเวลาจะได้ไปเยี่ยมมาเวลาจะได้ไปเยี่ยมอาหารตกลงว่าวันนี้เริ่มอาหารไว้ก่อนอาหาร4กวลิงกลาหารอาหารคือคำข้าวผัสสะอาหารอาหารคือผัสสะคือการถูกต้องแล้วก็มโนสัญเจตนาอาหารอาหารคือเจตนาความตั้งใจแล้วก็วิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยอาศัย
ซึ่งกันและกันในปฏิจจสมุปบาทนะอาราธนานากับทุกท่านที่เข้ามาร่วมในวันนี้ ขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานพ้นเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร